อยากถูกหวยทำยังไงดีในแง่ของการเสพไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะครับประการแรกเลยคุณต้องการไม่กี่สิ่งเองสิ่งแรกเลยก็คือถามตัวเองครับว่าคุณทำให้จิตใต้สำนึกของคุณจดจ่อสนใจมันมากกว่าที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ไหมถ้าได้นะก็น่าสนใจเลยแหละที่ว่าคุณอาจจะมีโอกาสนะครับที่คุณจดจ่อจิตใจซะจนคุณนอนหลับไปแล้วคุณก็ฝันความฝันของคุณเนี่ยมันจะเปิดเผยล่องลอยนะครับว่าคุณกำลังจดจ่ออะไรอยู่ลองนึกภาพดูนะถ้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณมีสมุดข้างๆเตียงนอนของคุณน่ะปากกาสมุดพร้อมไม่เชื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณลองจดดูดิว่าเอ๊ะตกลงฝันว่าอะไรเพราะว่าตอนที่คุณเป็นเด็กเนี่ยคุณอาจจะจำความฝันแม่นนะแต่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยพอห่างไปตอนเที่ยงตอนบ่ายคุณอาจจะลืมไปแล้วนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณตื่นขึ้นมาคุณจดเลยว่าคุณฝันว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าคุณรู้เลยว่าจิตใจคุณกำลังจดจ่ออยู่กับอะไรคราวนี้เราก็ควรที่จะเรียนรู้ว่าเราจะทำให้ตัวเองเนี่ยจดจ่ออยู่กับการถูกลอตเตอรี่มากขึ้นได้อย่างไรคุณจดจ่ออยู่กับคำไม่กี่คำเชื่อไหมว่ามันมีผลไปนะครับกระตุ้นนะครับเตือนจิตใต้สำนึกว่าให้สนใจการถูกลอตเตอรี่เชื่อไหมเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่ว่าในคืนนี้และอีก3คืน4คืนข้างหน้าเนี่ยวันอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับคุณอาจจะนะครับลองครับไม่เสียหายนะครับลองนะครับ practice speed wolf bring amazingjackpot 5 to 0นี่เป็นง่ายๆเลยก็คือพยายามที่จะนึกคิดถึงมันพูดให้ติดปากนะไม่ว่าจะมีเวลาว่างตอนไหนก็นะครับพูดไปเรื่อยๆจนคุณชินนี่แหละคือการที่คุณกำลังโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ถูกลอตเตอรี่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่านี่มันเป็นเวลามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเตรียมจิตใต้สำนึกให้พร้อมที่จะถูกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1ที่2 3 4 5หรือแม้กระทั่งเลขหน้าเลขท้ายนะครับ3ตัวก็ตามใครๆก็อยากจะมีโชคนะครับทำยังไงทำให้คุณเร่งความโชคดีวิธีง่ายๆก็คือเอาวันแรกเลยนะครับเนี่ยครับ Speed Wall นะครับ Ring AmazingJackpot 5 to 0ง่ายเท่านี้เลยแล้วก็คุณก็อาจจะมีวงกลมอะไรแบบนี้นะครับแล้วตาคุณก็สแกนนะครับแค่สแกนดูไปเรื่อยๆจำเอาไว้ว่าสิ่งที่ผ่านลูกตาของคุณมันจะวิ่งเข้าไปนะครับแล้วค่อยๆจมลงไปนะครับที่หลังศีรษะของคุณนะครับไปที่ท้ายถอยและนั่นแหละครับคือที่ตั้งของจิตแปลว่าถ้าคุณจดจ่ออยู่กับอะไรนี่นะเวลาที่คุณนอนไปนะครับบางทีคุณจะฝันถึงตัวเลขบางตัวนะครับตรงๆเลยนะครับถ้าคุณตื่นมาคุณต้องจดมันให้ได้และเชื่อเถอะว่าจิตใต้สำนึกให้โซลูชันนะครับให้เรียกว่าการชี้แนะคุณเรียบร้อยแล้วว่าไปซื้อเลขนี้เลยบางทีในคืนแรกคุณอาจจะยังไม่ฝันถึงตัวเลขก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังคงที่จะทำสมาธิภาวนากับการที่คุณจะถูกลอตเตอรี่พูดจริงๆคุณก็จะถูกมันจึงสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจว่าเวทมนต์นั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของคุณกล่าวคือถ้าคุณพูดอะไรก็แล้วแต่สมมตินะคุณพูดว่าเงินหายากเจ้ากระต่ายตัวนั้นมันก็จะพูดใส่คุณว่า abracadabra แปลว่า you create นะ as you speakแปลว่าเธอจะสร้างตามที่เธอพูดนะเพื่อเตือนสติว่าประโยคนั้นอย่าพูดเลยถ้าเกิดว่าใครพูดว่าฉันไม่มีทางถูกหวยฉันไม่มีทางถูกลอตเตอรี่หรอก abracadabra what you speak is what you create อะไรที่เธอพูดคืออะไรที่เธอสร้างคืออะไรที่เธอเสกคืออะไรที่เธอดึงดูดนั่นคือเหตุผลว่ามันสำคัญมากที่คุณจะต้องระวังว่าคุณจะยืนกรานว่าอะไรที่คุณจะไม่มีวันนะจะเผลอพูดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการลิมิตตัวเธอเองจะทำให้ตัวเธอนั้นกำลังสร้างสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการลองนึกภาพมันอยู่ใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเป็นนักเสพผู้ยิ่งใหญ่เป็น The Great นะ Manifestor เนี่ยก่อนอื่นเลยคุณต้องหัดยืนกรานว่าคุณจะเป็นอะไรที่ดีๆคุณเป็นคนที่โชคดีคุณอาจจะพูดว่า I am very lucky abracadabra หรือนะครับ I am super healthy ฉันมีสุขภาพแข็งแรงสุดๆเลย abracadabra เพื่อที่จะบอกว่านะ I create as I speak หรือ what I speak is what I create
นี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณเนี่ยได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าคุณกำลังสร้างกำลังเสกกำลังดึงดูดไปตามที่คุณพูดฉะนั้นคุณจะต้องเอาใจใส่ต่อคำพูดมากๆเลยจากนี้ไปใช่ไหมโอเคนะคุณอาจจะบอกว่านะ I win lottery นะ I win lottery I win lottery abracadabra ฉันถูกลอตเตอรี่หรือนะคุณอาจจะพูดว่าฉันถูกลอตเตอรี่6ล้านบาท abracadabra หรืออื่นๆอีกเพียบที่อาจารย์อาจจะยังไม่ได้บอกคุณว่าคุณจะใช้มันอย่างไรนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็จะได้ไอเดียว่าถ้าคุณพูดว่าฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันหัวไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นการปิดฉลากลบๆให้กับตัวเองเจ้ากระต่ายก็จะบอกคุณว่าอบราคาดาบะเธอจะได้อย่างที่เธอพูดนะเธอจะสร้างอย่างที่เธอพูดนะเธออยากจะพูดอย่างนั้นอีกต่อไปไหมเมื่อคุณรู้ความหมายอย่างนี้แล้วคุณยังอยากที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการกับตัวเองไหมครับใครที่ได้ไอเดียว่าจะต้องมีเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองยังไงมีกี่คนในที่นี้นะครับที่คุณไม่พูดกับตัวเองมีไหมมีใครบ้างไหมที่ไม่พูดกับตัวเองทุกคนพูดกับตัวเองเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องพูดในสิ่งที่คุณอยากได้คุณอยากเป็นคุณอยากมีคุณอยากเจอคุณอยากได้ใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านั้นคุณต้องการที่จะยืนกรานนะครับยืนกรานว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ถูกไหมโอเคเมื่อคุณพูดดีๆแล้วคุณก็สามารถที่จะยืนกรานได้ว่าอับราคาดาบาทันใดนั่นเองคุณก็จะเป็นนักเสกผู้ยิ่งใหญ่ได้พอได้ไอเดียไหมครับนั่นคือเหตุผลว่าเมื่อคุณอยากจะเสกการถูกลอตเตอรี่ใช่ไหม Speed Wolf Bring Amazing Jackpot 5-0เนี่ยแน่นอนว่าคุณนอกจากคุณจะต้องจดจ่อแล้วคุณจะต้องเชื่อจริงๆเช่นคุณอาจจะพูดว่า Speed Wolf Bring Amazing Jackpot 5-0 Abracadabra อย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณก็จะได้ไอเดียนะครับเช่นคุณสมบัตินะครับฉันได้รับเงิน12ล้านบาทจากการถูกรางวัลที่1จากนั้นคุณสมบัติก็ตามไปด้วยคำว่า Abracadabra แบบ I create as I speakฉันสร้างทุกอย่างไปตามที่ฉันพูดและคุณจะไม่มีวันยอมเปลี่ยนใจคุณจะไม่มีวันยอมอ่อนข้อประนีประนอมในการที่คุณจะคิดลบหรือคุณยังคงที่จะหวั่นไหวนะเพียงเพราะผลลัพธ์เบื้องหน้าคุณยังไม่เป็นไปตามที่คุณตั้งใจคุณจะไม่ยอมอ่อนข้อในการพูดในเชิงที่มันแบบมันทำให้คุณท้อมันทำให้คุณรู้สึกสิ้นหวังหมดแรงหมดกำลังใจเนี่ยคุณจะไม่อ่อนข้อเรื่องนี้ต่อไปได้ไหมไม่มีการอ่อนข้อกันอีกต่อไปมีแต่ว่ายืนกรานว่าฉันคำพูดของฉันมัน very special มันสำคัญมากมันพิเศษและยิ่งคุณยืนกรานที่คุณจะใช้ชีวิตแบบนั้นคุณไม่ต้องไปเสียใจกับอะไรทั้งนั้นอาจารย์เวลาทุกครั้งที่อาจารย์ไปตีบัตรเนี่ยไม่ว่าอาจารย์จะตีกับใครที่คะแนนของเขาจะนำอาจารย์ไปแค่ไหนก็ตามอาจารย์จะบอกเสมอเลยว่าฉันตามเขาทันได้อับราคาดาบาฉันเอาชนะเขาได้อับราคาดาบาอาจารย์จะไม่มีวันที่จะยอมแบบว่าอ่อนข้อให้ทางความคิดในเรื่องของจิตวิญญาณอารมณ์ความรู้สึกอาจารย์จะไม่มีวันยอมแพ้เขาเด็ดขาดคุณเก็ตไหมคุณลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณแค่เข้าใจบทเรียนง่ายๆที่อาจารย์อธิบายคุณฟังเนี่ยคุณก็จะไม่มีวันยอมให้ทำให้ตัวคุณเองสิ้นหวังอีกต่อไปคุณจะยืนกรานว่าวาจาคุณจะกลายเป็นวาจาศิษย์พูดอะไรแล้วมันต้องเป็นไปตามนั้นมันต้องเกิดขึ้นโอเคไหมงั้นทุกคนก็น่าจะเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าในฐานะสายเสกเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะครับจิตใจล้วนๆเลยถ้าตราบใดที่คุณได้เข้าใจถึงจิตใจของตัวคุณเองว่ามันมีนะครับมันมีพลังงานพูดง่ายๆคือคุณต้องสั่นสะเทือนแบบใหม่สั่นสะเทือนแบบใหม่คุณสั่นสะเทือนแบบเดิมๆไม่ได้เพราะอะไรแบบเดิมๆก็คือไม่เชื่อไม่แน่ใจนะครับหรือมักจะรู้สึกเครียดด้วยซ้ำเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการฝึกฝนทางจิตวิญญาณเนี่ยคุณน่าจะมั่นคงมากขึ้นนะครับจิตคุณนิ่งแล้วคุณก็รู้สึกสบายๆแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจว่าสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นกับฉันอย่างแน่นอนนะครับมีศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนในเมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าศรัทธาเนี่ยสามารถย้ายภูเขาได้ลองนึกภาพดูนะเรื่องจริงนะครับศรัทธาคำพูดของคนเนี่ยมันสามารถช่วยคุณได้เยอะมากถ้าเกิดว่าคุณสามารถบัญญัติคำศัพท์ที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาเรื่อยๆอาจารย์เคยศึกษาเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งอา
าจารย์เคยไปหาเขาถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเขียนหนังสือที่อาจารย์ทนไม่ได้จริงๆนะครับต้องไปเจอตัวเขาให้ได้นั่นคือนานมาแล้วนะครับสุภาพบุรุษคนนี้นะครับมีอายุพอสมควรนะครับเขาเขียนเรื่องการถอดกายทิพย์คือการถอดจิตนะครับออกจากร่างนะครับแล้วจิตที่ลอยออกขึ้นไปจากร่างเนี่ยสามารถมองกลับไปที่ร่างที่นอนหรือนั่งอยู่นิ่งๆแล้วเห็นตัวเองนอนอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วตัวเองเหาะไปได้อาจารย์จำเป็นมากที่ต้องไปหาคนคนนี้ให้ได้เพราะว่าอาจารย์อยากจะรู้จักเขาให้มากกว่านี้อยากจะพูดคุยถึงทักษะเทคนิคในการถอดจิตออกจากร่างนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าastral projection นะครับการถอดจิตอาจารย์จึงไปหาเขาเขาพูดถึงเรื่องของการถอดจิตไปแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไปเจอแต่เทวดาครับมันไปเจอพวกอะไรก็ไม่รู้ที่ดันหน้ากลัวเขาได้สอนในหนังสือของเขานะครับเช่นให้ท่องว่านะครับให้ท่องคำว่าอะไรเพื่อคุ้มครองตัวเองกายทิพย์นะครับและในคำสอนของเขาเนี่ยเขาให้ท่องนะครับเรียกนะครับก็คือสมเด็จวัลคังนะครับคือสมเด็จโตเขาให้เรียกสมเด็จโตเนี่ยมาคุ้มครองกายทิพย์เพื่อกลับร่างอาจารย์ก็เลยเดินทางไปหาเขาเนี่ยไปคุยกับเขาเลยว่าไอ้คาถาที่คุณบอกเนี่ยนะคุณฝึกยังไงเนี่ยเพราะอาจารย์พยายามฝึกเรื่องนี้อาจารย์ชอบมากชี้เห็นว่าขนาดของไทยเรานะครับเวลาออกจากร่างไปแล้วครูบาอาจารย์ยังบอกว่าให้เรียกสมเด็จโตนะครับมาช่วยเวลาไปเจอสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งสวยงามนะครับจะได้กลับร่างแล้วไม่ต้องตกใจคนเราในโลกนี้เราโตขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ถูกสอนให้เชื่อว่าเราสามารถสร้างไปตามที่เราพูดได้เราไม่ได้ถูกสอนมาแบบนี้เราเลยไม่ได้ใช้ชีวิตในเส้นทางเนี้ยให้มันเป็นเรื่องแบบคุ้นเคยชินและเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องที่ปกติที่สุดเลยว่ามนุษย์สายพันธุ์สัตว์ประเสริฐเนี่ยทุกคนเกิดมาเนี่ยก็จะมีธรรมชาติของการที่เขาจะถูกสอนและเข้าใจว่าหนูจำไว้นะหนูคือคนที่จะสร้างสิ่งต่างๆไปตามที่หนูพูดเพราะบางคนพูดจาไม่ดีไม่เป็นมงคลเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่กลัวนะครับอาจารย์เคยเจอคนแบบนั้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่พูดจาแบบไม่กลัวคำลบๆเนี่ยอาจารย์พูดจริงๆว่าในซัมดีกรีเขาดึงดูดมันอยู่ซึ่งไม่น่าเลยนะครับไม่น่าเลยโอเคนะวันนี้อาจารย์ก็บอกคุณเลยว่า I love you นะครับ I love you Abracadabra นะครับ So be it ขอทุกคนนะครับได้รับพรของคุณไปตามที่คุณสปีกทุกคนเลยนะครับสาธุก็วันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพอสมควรแล้วนะครับ Good night ครับสวัสดีครับ